นอดอกลิลี่ที่นัดปลูกปีต่อปีนะคะคือกระถางนี่น่ะปลูกมาหาปีแล้วค่ะแต่ว่าบ่เคยได้ใหญ่ออกเถื่อเพราะว่ามันตอนนี้มันเบียดกันเหลือเกินนะจะพามาขุดดอกลิลี่ไปปลูกอีกค่ะแยกกระถางเนาะโอ้โหโคตรเยอะเลยจ้ะแบบว่านักปลูกอย่างเดียวแต่ว่าบ่ได้แยกจักเถื่อเลยมันเบียดกันที่นี่เราจะมาขุดลงมาต้นหนึ่งต้นหนึ่งอ่ะลิลี่มีหัวได้กี่หัวเนาะอันนี้คือหัวเก่าดังเดิมที่น่าซื้อมาอาจจะครั้งแรกอาจจะใหญ่กว่านี้อยู่แต่ว่ามันหลายปีต่อหลายปีเขามันก็เริ่มสิหน่อยร่วงหน่อยร่วงแล้วก็แตกเนี่ยนอขึ้นมาอีกอันนี้เฮาแยกออกไปปลูกอีกได้ค่ะเนาะน่าสิพูดให้เบิ่งนะว่ามันสิได้ต้นนึงอ่ะมันจะได้จักหัวแล้วบางคนก็บ่เคยเห็นหัวของลิลี่นัดก็สิเฮ็ดให้เบิ่งนํามื้อนี้เนาะนี่ค่ะจริงๆแล้วก็หัวแบบนี้แหละค่ะก็จะหัวเป็นนออย่างงี้แหละแต่จริงอ่ะจะนอใหญ่นะต้นแม่เขาจะนอใหญ่ถึงเฮาก็ขยายได้หลายดอกได้หลายดอกในกระต่ายแล้วเราก็ทำปุ๋ยเนาะน่าจะเลือหาเบิ่งมาได้นี่มีได้อีกแล้วค่ะหน่อยๆแล้วก็เลี้ยงไว้เฮาก็ไปเลี้ยงไว้โอ้ดินนี่แบบว่าหลายปีต่อหลายปีเข้าสารอาหารก็ได้เยอะเลยค่ะต้องขุดระวังแน่พอนัดยันนี่เจออีกแล้วได้หลายดอกได้หลายต้นเลยค่ะเฮาค่ะขาเฮาจะขยายพันธุ์ลิลี่นะมันเก่าแล้วมันหลายปีแล้วดูสิจากดินธรรมดาล้วนมากเลยเพราะว่าหากของลิลี่เป็นปุ๋ยได้อีกค่ะนี่ก็เริ่มมีใบละโอ้โหนี่อยู่ข้างล่างนะคะนี่แบบนี้ก็จะเป็นดอกได้อีกนะคะนี่จะเป็นได้อีกเปื่อยมากเลยค่ะหลายปีแล้วบ่ได้ทำความสะอาดเลยโหนะอยู่ข้างล่างลึกๆก็มีค่ะรู้สึกว่าจะเยอะเลยค่ะหัวข้างล่างเนี่ยเพราะว่ามันเบียดกันเหลือเกินนะต้องเอาขยะกระถางออกเนาะเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่เอาชิเดต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นงามให้เฮาได้ชมอีกข้างล่างก็มีนะคะขุดให้เบิ่งโอ้น่ะมือน่ะไปโดนแล้วโหหนอเขาอยู่ข้างล่างอ่ะโอ้น่ามีอีกอาจารย์นี่ขุดไปขุดมาก็พ่อนะคะแล้วดินออกก่อนเนาะดินออกใส่กระถางอีกอันไว้ก่อนยังมีให้ขุดอีกเรื่อยๆเลยค่ะโอ้โหหัวหนึ่งเนี่ยนัดคิดว่าไอ้ตรงติ่งๆแยกๆเนี่ยเขาจะเป็นหัวของเขาได้เลยค่ะเนาะมีอีกนี่ก็หัวกีบที่เป็นไอ้นั่นน่ะเนี่ยจะเป็นต้นใดอีกโอ้โหแยกออกได้หลายนอเลยค่ะโอ้โหนัดก็เคยได้ขุดหัวเข้าไปสักทีหนึ่งนี่จริงๆนะกรีบตรงนี้เนี่ยจะเป็นหัวได้เลยนะคะเอาไปเสียบไว้ก็เกิดหัวอีกได้หลายต้นเลยค่ะได้เกือบตามที่กีบเขามีนั่นแหละถ้ามี20กีบก็ได้กีบ20ต้นได้20อันเนาะนะมีเยอะมากเลยค่ะนี่กีบของเขาเนี่ยจะเป็นกีบอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือเป็นหัวไปเสียบได้เลยค่ะนี่หลุดออกมานี่คือหัวเขาเลยค่ะนะอันนี้เสียบได้ค่ะผู้ใดที่อยากขยายพันธุ์ลิลลี่นัดแนะนำเลยเสียบไว้งอก
เหมาะเป็นดอกลิลลี่ค่ะลิลลี่ปลูกง่ายค่ะทิ้งทิ้งเซดินค่ะก็เกิดอีกคือเก่าโอ้โหนะคุดบ่ไหวแล้วค่ะเล็กๆนะสืบมาแค่3ต้น3หัวจะมีสีเหลืองสีแดงไอ้สีชมพูนะนับจะล้มคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆนั่นแหละก็อยู่ในกระถางนี่แหละลิลลี่ตัวลิลลี่ครั้งแรกที่เคยปลูกเลยนะแต่ก็เคยเอาออกจากกระถางเนี่ยวันนี้คิดแบบว่าเห็นลิลลี่เกิดออกมาเบียดกันเกินไปบางต้นก็น้อยก็บ่ค่อยใหญ่บ่ค่อยขยายดอกขยายอย่างเลยขุดเอาออกมาขยายกระถางดีกว่าวะเพราะว่าเพื่อให้ลิลลี่มันนั่นต้นใหญ่ดอกใหญ่นะสมบูรณ์ไอเดียเลยมาขุดจ้ะมาขุดให้ FC เบิ่งเนาะว่าลิลลี่ขยายพันธุ์แบบใดแล้วก็หมายถึงคนที่อยากมีอยู่ต้นนึงก็อยากสิขยายพันธุ์ปลูกเรื่อยๆนะดินแบบล้วนเลยหมดแล้วค่ะคิดว่าหมดแล้วนัดกะสิพ่วนดินให้เขาแน่แล้วก็เอาหัวลงไปปลูกคือเก่าหรือเก็บในตู้เย็นก็ได้แต่ว่าไม่ต้องเก็บแล้วว่าอีกทิ้งๆไว้ในดินเนี่ยเดือน4เดือน5อากาศดีหิมะละลายแล้วเขาก็สิเริ่มมีดอกค่ะจะเริ่มมีดอกให้เฮาได้เชยชมเยอะนี่ลิลลี่ทั้งนั้นเลยค่ะน้องลิลลี่โอเดก็ได้หลายหัวจ้ะนี่ทั้งหมดนี่นะก็เอาจากกระถางเดียวนี่แหละให้เบิ่งนี่นะเอามาจากกระถางเดียวก็ได้หลายหัวได้หลายต้นเลยค่ะเนาะแล้วจะขยายใส่กระถางใหม่นี่กระถางใหม่ใส่กระถางกระถางลูกไว้อันนี้ก็เก็บไว้เหมือนเดิมนี่ยังมีเหลืออีกนะเนี่ยนี่ก็ยังมีเหลืออีกจ้ะยังมีอีกเนี่ยดอกน้อยๆนี่เขาก็จะเกิดขึ้นมาใหม่คือเก่าเนาะหาผู้ใดเนี่ยห้องเขาก็เป็นแบบนี้นี่ต้นกระถางนี่กับหัวคือกันจากกับหัวก็ลิลลี่เหมือนกันแต่ว่าเป็นลิลลี่ของปีนี้ลิลลี่ของปีนี้นะอันนี้กระถางนี่5ปีอันนี้กระถางนี่เพิ่งจะเอามาปลูกจ้ะนัดกับคุดเมื่อกี้นี่แหละนัดเจ็บดูหัวนี่มี3สีนี่เพราะว่าเขายังไม่ทันได้แตกเพราะว่าต้นเพิ่งจะตายไปก็เพิ่งจะตายไปเมื่อวางเดือนห่อนนี่แหละหน้าห่อนนี่หัวเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะขยายขึ้นเรื่อยๆแหละนัดคิดว่ามันกับกระถางที่นัดขุดเมื่อกี้กระถางนั่นน่ะเขาก็บางคนก็เอาไปตากแล้วก็เก็บไปปลูกปีหน้าแต่ว่านัดไม่เคยเอาไปตากดอกนัดก็ปล่อยเลยตามเลยไว้เกิดออกมาอีกคือเก่านะเนี่ยกีบของเขาเนี่ยมันก็จะเป็น1หัว1ต้น1ต้น1ต้นได้เลยจะขยายพันธุ์เนาะขยายพันธุ์นั่นนี้ไอ้ชุดตมักเตเตเน่ก็เป็นนอเดือน5เดือน4เดือน5เริ่มอากาศดีหิมะละลายฤดูใบไม้ผลิก็จะมีดอกใหม่นะจ๊ะเนาะแล้วนัดกะจำนี่แหละบ่มีหยังหลายแค่ห้ามาขุดหัวดอกลิลลี่ให้เบิ่งซื่อๆจะขยายพันธุ์จังใดก็ฝากติเตือนแนะนำนัดเด้อนัดกับบ่มีความรู้เกี่ยวกับปลูกดอกลิลลี่ปานใดก็แค่ศึกษาไว้คือบางคนลูกอ่ะคอมเมนต์บอกนัดก็ได้นะว่าขยายแบบใดปลูกแบบใดนัดพูดเมื่อกี้เนี่ยมันถูกบ่เนาะค่ะคลิปนี้นัดก็ลาไปก่อนจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ